สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะครับผมในช่องมิเตอร์ไอซียูวันนี้เราก็คงยังเวลอยู่ในถ้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนกันนะผมก็วันนี้ก็มีคําถามมานะครับผมคําถามมาเลยเนี่ยเอ้ยช่วงตอบคําถามเลยนะมึงนะผมก็มีปัญหาเรื่องแบบตั้งหน้าจอไม่เต็มปิดวินโดว์โหมดตรงเปิดลองปิดตรงเปิดตรงวินโดว์โหมดแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมผมมองแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าคอมเขาเนี่ยมันขนาดหน้าจอหรือเรโซลูชันเท่าไหร่นะฮะแต่ผมก็ตอบไปแล้วนะผมตอบไปแล้วอันนี้คือผมเนี่ยตั้งหน้าจออันนี้คือหน้าจอปกติของเกมผมที่ตั้งให้เล็กเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะเล่นหลายจอเล่นเพื่อคุ้มค่าไฟคุ้มค่าทุนเพื่อเอาทุนคืนหรือว่าอะไรต่างๆนั่นนะนะหรือจะไปเวลบ้างลงวอลบ้างตั้งค่ายคล้องบ้างทุกอย่างนะผมก็เพื่อให้มันดูง่ายและสะดวกนะยิ่งเรโซลูชันสูงนะครับเราสามารถจัดจอสามารถเรียงได้แบบเนี่ยเรียงต่อกันได้เลยแต่เนี่ยผมเรโซลูชันไม่ได้สูงพอเราก็จะสามารถเรียงแบบนี้แล้วก็ถ้าเรโซลูชันสูงนะครับผมค่าความละเอียดเนี่ยมันก็จะแบบความชัดของมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบจอที่เล็กมากเออที่เหมาะสมอ่ะมันจะจัดให้ในขนาดที่เหมาะสมนะผมส่วนของผม600 800ในเรโซลูชันที่1080ที่สูงสุดมันก็ได้แค่นี้ถ้าเป็น 2,000 กว่าก็จะเหลืออีกครึ่งนึงอ่ะจอจากเท่านี้มันก็เหลือครึ่งนึงเลยนะครับผมเหลือครึ่งนึงเลยคือความละเอียดที่มันเหมาะสมนะครับผมอะไรประมาณนั้นเราพูดมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันก็จะยาวไปนะครับผมเราก็มาในส่วนของนะจอเกมเขาบอกว่าเออกูปรับเหลียวอ่ะเรโซลูชันคุณเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะสมมุตินะถ้าเป็นคอมเก่าๆก็น่าจะเป็นพันเฮ้ยคอมเก่าโน้ตบุ๊กเก่าจริงๆนะเก่ากึกดึกดำบรรพ์ก็น่าจะประมาณ800 1024คูณ768หรือไม่ก็แบบ1200อะไรที่เป็นแกน Y เนี่ยเต็มแน่นอนไม่มีขอบดำนะอันไหนที่เขียนแกน Y คือจอมันเป็นแบบ Y อ่ะนะ16:9อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะไม่มีขอบดำแน่ๆนะไม่มีขอบดำแน่ๆแต่ถ้าไอ้พวกที่ไม่เป็นวายเนี่ยบางทีจอคุณไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนคอมรุ่นเก่าที่แบบรองรับ Windows XP Windows 98อะไรพวกนี้นะก็ลองดูนะโน้ตบุ๊กก็ผมว่าเอาเถอะขั้นต่ำสมัยใหม่แล้วขั้นต่ำสมัยใหม่ผมก็ 1,360 อ่ะคูณ768อันนี้คือแบบโน้ตบุ๊กปัจจุบันคือแบบอันนี้คือแบบเนี่ยค่ามาตรฐานแล้วผมมองว่าเท่านี้แต่ระดับรุ่นใหม่ๆเนี่ยจริงๆคือ1,000กว่า 2,000 กว่าแล้วนะรองรับ 2K นะโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่แต่อ่ะเราลองที่แบบ 1,360 ก็ได้นะผมก็สามารถปรับประมาณนั้นก็ได้นะแล้วกดเป็นจาก Windows Mode เนี่ยจากที่เปิดอยู่แล้วกดเป็นปิดฮะกดตกลงนะแต่ไม่ได้ครับเครื่องผมมันเดี๋ยวจอภาพมันจะแตกอาจจะมีผลกับจอเกมที่มันรันอยู่ในปัจจุบันเพราะว่านี่คือจอที่9นะคนดูก็ต้องเข้าใจนะครับผมนะดิวก็ต้องเข้าใจนะดิวขับรีเบิร์ดเอออ่านถูกหรือเปล่านะอันนี้คือเราเซตถูกต้องเลยนะปิดแล้วนะครับ Windows Mode คือจริงๆมันก็เป็นหน้าต่างไง Windows คือหน้าต่างนี่คือหน้าต่างที่สามารถเลื่อนได้คือ Windows Mode พอเราปิดมันจะไม่เป็น Windows มันก็จะเต็มหน้าต่างเต็มหน้าจอนะเต็มหน้าจอเดี๋ยวเราก็ตกลงให้ดูนะอันนี้คือแบบ Y เลยคือให้เต็มจริงๆแต่ถ้าไม่เป็น Y เป็นขอบแน่ๆอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดหน้าจอพวกนี้ไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีจังหวะที่ค้างและเออร์เลอร์เพราะว่าผมอัดคลิปอยู่แน่นอนเป็นไปได้นะครับกดปั๊บเริ่มรีโหลดก่อนนะครับมีแพนด้านะครับเห็นยังเมาส์ผมจะหายนะเมาส์ของผมจะเป็นกระพริบลางๆอันนี้คือเต็มแล้ว Windows Mode คือเต็มหน้าจอแม่งเลยนะตัดปัญหาครับผมต้องตัดปัญหาโดยการกดปิดตรงนี้โอเคมีผลแน่นอนนะครับกระพริบแล้วเราก็วัดใจให้จอหมอกลับคืนมาผมจะไม่พยายามจอเปิดจออื่นอ่ะจอหมอกลับมาแล้วจออื่นๆเดี๋ยวก็จะทยอยกลับมาในไม่ช้าโอเคเป็นการเสี่ยงมากที่ผมลองทำแบบนี้เพราะว่าถ้ากูหลุดอาจโยนยึดที่เพราะตอนนี้ผมคุม2เลนครับเลนด้านนู้นก็จะมีรองอินตัวธรรมดา1ตัวตรงนี้ก็จะมีตัวธรรมดา2ถึง3ตัวแล้วก็ตัวบอส1ตัวรองอะไรนะครับ
ก็แบบชิวๆเนาะเพราะว่าที่เดิมที่เราเคยเวลโดนยึดไปแล้วอ่ะส่วนที่ดิวบอกว่าดิวหรือเปล่าชื่ออ่านผิดโปรดอภัยดิวบอกว่าของผมมันไม่เต็มครับไม่เต็มผมว่าน่าจะเป็นขอบน่าจะเป็นขอบนะน่าจะเป็นขอบเราก็เอา resolution ที่มันต่ำสุดที่ไม่เป็นวายและเราเทสให้ดูกันจะอันนี้นะครับเทสให้ดูกันจะไหนๆดิวก็ว่าอยากจะเล่นจอเดียวครับนะผมไม่อยากขยับขยื่นหน้าจอเพราะเดี๋ยวผมจะมือลั่นไปกดขยายหน้าจอและจอผมมันก็จะค้างเป็นขอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูเฮ้ยเต็มได้แต่น่าจะแบบ resolution ที่ค่อนข้างจะต่ำของผมยังเต็มนะครับของผมยังเต็มอยู่ดีนะไม่เป็นขอบนะครับบางเครื่องบางรุ่นเป็นขอบครับอันนี้ผมรู้มานะครับประมาณนั้นนี่ผมมีปัญหาแล้วอ่ะผมปิดมันไปซะเพราะว่ามันอยู่ในสเกลหรือว่า resolution ที่ค่อนข้างจะต่ำกับความเป็นจริงของเกมนะเมื่อกี้จะเห็นได้ภาพมันแตกๆเลือนลางเห็นถึงพิกเซลกันเลยทีเดียวนะหลายคนคงงงผมคงไม่พูดถึงรายละเอียดนะครับผมไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นใช่ไหมโอเคจอเกมกูหายไปหรือเปล่าโอ้จอมาซ้อนกันอยู่ใช่ไหมจอไม่ได้หายเมื่อกี้ด้วยความละเอียดที่มันไอ้นั่นนะครับมันแตกต่างกันมันทำให้จอเกมผมกลับมาซ้อนกันอยู่ทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่แบบสงสัยนะ Windows Mode หรือไม่โหมดนะครับ Windows Mode ก็นั่นแหละ Windows Mode ก็คือเนี่ยโหมดหน้าต่างเนี่ยธรรมดานะพอปิดมันก็กลายเป็นโหมดเต็มจอแค่นั้นเองนะครับผมนะประมาณนั้นเบิบๆชิวๆง่ายๆนะครับเข้าใจไม่ยากนินเนาะนินไม่อัพนะเพราะว่าบนทินหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่แมวนะเหลือแต่แมวกดแมวไปเรื่อยๆนะหลายตัวไม่กดไลค์บนดินแล้วนะครับพอแล้วพอแล้วแก้วตาเพราะว่าจะหยุดเวลแล้วหยุดเวลอีกแล้วนะครับรอกิจกรรมรอบหน้าตัวนี้เกือบอัพแต่ไม่กดไลค์บนดินแล้วขี้เกียจนะแต่พรุ่งนี้เพิ่งวันพุธเองนะเราจะหยุดเพื่อทำคลิปเกมอื่นบ้างหรือว่าแบบถ้าผมว่างผมก็น่าจะแบบสตรีมนะผมดูก่อนนะว่าผมเหนื่อยไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมโกบอยไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนครับผมแพ้